ขอใหม่อีกทีนึงความเรียวความเรียวไงความโป๊ะเป็นอ้าวหาอะไรก่อนไอ้ทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพี่ตุ๋อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทรงของ Medium Wolf ครับ Medium Wolf ครับนะคะทรง Wolf ครับเนี่ยหนึ่งที่ฮิตเลยก็คือของทรงของยูนาบีนะคะแต่ในทรงของยูนาบีจะต่างกับแนวของพวกสเตรทตรงที่ว่าทรงของยูนาบีจะมีความหวานที่ช่อหน้านะคะกิมมิคเขาจะอยู่ช่วงช่อหน้าฉะนั้นวันนี้ในทรงวูฟคัทนะคะเราจะตัดทรงวูฟคัทสไตล์ของยูนาบีเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มต้นทำงานเลยนี่ค่ะอุตส่าห์ว่ากะว่าจะเปิดให้แบบคืนๆเลยเอามาสงบเชิงเล่นไม่เป็นเลยคราวนี้สวัสดีค่ะคุณมินตาค่ะอันนี้ในส่วนของทรงผมของยูนาบีนะคะในทรงวูฟค่ะทรงวูฟค่ะนะคะความหมายของมันก็คือว่ามันจะมีความคล้องซึ่งมันจะต่างกับลองเลเยอร์คราวที่แล้วเมื่อ2เดือนที่พี่ไลฟ์ไปอะค่ะตัวลองเลเยอร์อะค่ะมันจะไม่มีความคล้องของผมแต่ทรงวูฟค่ะนะคะมันจะมีความคล้องของผมแล้วมันก็จะต่างกับทรงโมเล็กด้วยนะคะตรงที่ว่าในของทรงโมเล็กนะคะข้างหน้ามันจะสั้นข้างหลังมันจะยาวดังนั้นวันนี้ในส่วนของวูฟคัทของยูนาบีอะค่ะเราจะเริ่มทำในส่วนของผมข้างหน้าก่อนเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแบ่งผมเลยค่ะสวัสดีคุณมาริกาด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณโทนี่คุณโทนี่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะจากบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ค่ะขั้นตอนแรกนะครับพี่ตู่ก็จะทำการทำในส่วนของด้านหน้าก่อนใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะคะทรงผมเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเราเริ่มจากส่วนข้างหน้าค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วกิมมิคของทรงของยูนาบีค่ะจุดเด่นเขาก็คือจะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเงื่อนไขของลูกค้าเราวันนี้นะคะไม่ต้องการผมหน้ามาสีถูกบางๆค่ะตรงนั้นเราไปปรับเปลี่ยนได้นะคะในเรื่องของความยาวในส่วนของด้านหน้าค่ะสวัสดีคุณสุกัญญาด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในจุดแบ่งของผมอะค่ะใช้จุดสูงสุดนะคะเป็นจุดแบ่งทีนี้ในส่วนของด้านหน้าค่ะให้เรากำหนดครึ่งหนึ่งของระหว่างจุดสูงสุดนะคะกับจุดหน้าผากคือจุดนี้มาช่อหน้าหูค่ะนี่คือในส่วนของด้านหน้านะคะจะต้องไปอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นจะไปยังไงดีคุณมาริกาบอกนางแบบสวยจังเครื่องหนุนมันเป็นสายขาสิ่งที่เราเห็นนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะมุมตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะมันเป็นไทยแบบไทยสี่อ่ะแบ่งผมนะคะช่องหูฟังไม่ดีไม่มีมันใช้อันเดียวกันเป็นไฮซีหมดเลยต้องเปลี่ยนเหมือนไอโฟนอะให้ดูนะคะว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะแบ่งนะคะจากส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะมาจนถึงหางคิ้วหรือจุดที่เก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะให้เรียบร้อยนี่เราจะตัดส่วนข้างหน้าก่อนนะคะกิมมิคของทรงของยูนาบีอะค่ะทำสองข้างเลยนะคะฝั่งนี้ก็เก็บเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ
เก็บเหมือนกันแบ่งเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมค่ะมาที่หางคิ้วนะคะเก็บส่วนตรงนี้ไว้ค่ะเหมือนนางแบบของเราจะรีเควสด้วยนะไม่เอาหน้าม้าใช่ไหมไม่ได้ตัดหน้าม้าค่ะคือในส่วนของหน้าม้าค่ะเราจะตัดหน้าม้าสีทูก็ได้นะคะแต่ในส่วนนี้เราจะไม่เอาหน้าม้าสีทูค่ะเนื่องจากนางแบบไม่ต้องการหน้าม้าสีทูนะคะทีนี้เราจะทำการไล่ผมแล้วนะคะสวัสดีคุณสจีวรรณาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะออโต้ทรงฮีตต้องดูห้ามพลาดเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูไปด้วยกันนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามได้นะคะแล้วแลกเปลี่ยนเราถือว่าเราแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานกันค่ะกำหนดเลยค่ะเขาช่อแรกนะคะกำหนดความยาวช่อแรกเลยค่ะระหว่างช่อหางคิ้วค่ะถ้าลูกค้าต้องการตัดหน้าม้านะคะเราก็คือกำหนดความยาวของผมหน้าม้าได้ประมาณที่สันจมูกแต่ว่าอันนี้ลูกค้าไม่ต้องการนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังดู Facebook Live ผ่านช่องทางไหนบ้างคะเนี่ยมี2ช่องทางครับก็คือในของ L Angel นะครับกับตัว Bubble Brain ครับครับใครมีคำถามนี่สามารถถามได้เลยเนาะใช่ไหมพี่ตู่ใช่ค่ะไปของเต็มที่เลยค่ะอันนี้เราจะกำหนดความยาวข้างหน้านะคะประมาณที่จมูกนะคะความยาวด้านหน้าเนี่ยเราต้องถามลูกค้าไหมครับว่าแบบเขาต้องการความยาวประมาณลูกค้าเขาจะเป็นคนกำหนดให้เราอะค่ะทีนี้กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการหน้าม้าสีทูเราก็ใช้ความยาวประมาณนี้ได้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างอะค่ะให้เรากำหนดความยาวเลยค่ะเท่ากับแก้มของลูกค้านะคะวันนี้เราตัดทรงผมลองบูฟคัทใช่ค่ะมันยังไงครับลองบูฟคัทก็คือลักษณะของผมที่มีลักษณะของท้ายแข็งคอหมาป่าค่ะตรงนี้จะมีความทุยแล้วปลายก็จะไล่ๆอะค่ะเบาๆมีการเลเยอร์อะค่ะแต่ด้วยทรงของยูราเบียค่ะจะเป็นสไตล์ของหวานๆนิดนึงค่ะก็เลยมีหน้าม้าที่จะทำให้เกิดความหวานขึ้นมาค่ะทีนี้เราค่ะทีนี้เราจะยกเชื่อมช่อหน้าม้าแล้วนะคะลักษณะผมให้อันนี้ผมไปในทิศทางตรงกันข้ามค่ะยกองศาที่90สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าส่วนที่เราตัดคำยาวที่เรากำหนดไว้แล้วตัดออกเลยค่ะผมก็เกิดจะไล่นะคะทำสองข้างเลยค่ะจะเห็นความยาวนะคะตัดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเรายกองศาที่90แล้วให้เรามาเช็คที่องศาที่45ค่ะมีส่วนเกินมาก็ตัดค่ะแล้วก็ไปที่ศูนย์องศาค่ะโอ้มีคนทักสวัสดีทักทายพี่ตู่เต็มเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะนี่ที่ศูนย์องศาค่ะโอ้โหนั่งแบบสวยมากตัดขอนแก่นนี่เราจะได้ที่ศูนย์ของผมด้านหน้าแล้วนะคะในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนต่อไปนะคะทรงผมด้านข้างนี้ที่เราเก็บไว้เพื่ออะไรคะกรณีที่ลูกค้าค่ะมัดผมแล้วต้องการให้ผมเกิดปล่อยหวานอ๋อปล่อยหวานมีส่วนของปล่อยหวานนะคะมีความเป็นเกาหลีหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าสไตล์เกาหลีอะค่ะเพราะส่วนใหญ่เกาหลีเวลาเขาตัดผมก็จะมีปล่อยหวานที่ตลอดใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งก็คือว่าอาจจะไม่ต้องมีปล่อยหวานก็ได้แต่ของพี่เองก็เป็นลูกค้าแต่ว่าลูกค้าในลักษณะของผมสั้นที่มีลักษณะไล่ผมเหมือนกันทีนี้เราก็จะมากำหนดข้อนี้นะคะเอกลักษณ์ตรงนี้ค่ะเป็นทรงของยูนาบีเลยนะคะเพราะว่ายูนาบีค่ะถ้าเราสังเกตดีๆตรงนี้เขาจะสั้นเพื่อเวลาที่เขาทัดหัวค่ะข้อนี้ค่ะจะโผล่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรามากำหนดข้อด้านข้างเลยค่ะให้ความยาวที่ประมาณคอนะคะมีตั้มแชร์ดังใจมานะครับค่ะเคยชั้นตั้มนี่ค่ะกำหนดความยาวเลยนะคะอ
ในวันนี้พี่ตู่จะเลือกทำส่วนของผมด้านหน้าก่อนนะคะเพราะว่าจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจำเป็นต้องทำผมด้านหน้าก่อนคือไม่จำเป็นนะคะสมมติว่าวันนี้ที่พี่เลือกทำผมในส่วนด้านหน้าเพราะว่าเวลาเราไปยกไล่หรือส่วนด้านข้างมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไปยกไล่เลยในส่วนของด้านหลังเวลาเราเก็บข้างหน้ามันจะรู้สึกว่าเนื้อผมมันจะมีให้เราทำมากขึ้นพอเราได้ส่วนนี้นะคะหัวใจสำคัญตรงจุดนี้นะคะเราจะไม่มีการเชื่อมผมระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต้องการตัดผมที่จะให้มันสไลด์นะคะเราใช้จุดตรงนี้นิดเดียวเองค่ะเป็นตัวยกผมขึ้นมาไม่ต้องไปหัวนะคะเรื่องการเชื่อมผมยกผมขึ้นมาเลยค่ะในองศาที่90ถ้ามีการเชื่อมผมมันจะเป็นผมสไลด์ทันทีใช่ไหมจะเป็นผมสไลด์ไปเลยค่ะยกผมขึ้นมาค่ะเจอส่วนเกินมาตัดเลยค่ะก็เคยเห็นทรงผมยูนาบีใน TikTok ค่ะกำลังคิดเลยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าลักษณะใน TikTok จะเป็นการตัดที่ง่ายๆค่ะเป็นการที่ว่ารวบผมมาตัดที่จุดหนึ่งพอรวบไปข้างหน้าข้างหน้าจะสั้นข้างหลังจะยาวอะค่ะแต่นี้คือเราตัดโดยการที่ใช้ลักษณะของส่วนแบ่งและวิธีการนะคะแอดมินอ่านคอมเมนต์ได้นะครับแอดมินแอดมินเงียบมากแอดมินยืนเฉยๆแล้วตอนนี้และสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าผมก็จะมีลักษณะของคอยตรงนี้เวลาเราขัดหูเนี่ยค่ะผมยูนาบีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทำต่อท่าเหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลนะคะไม่ต้องเชื่อมผมนะคะดึงผมมาจับจุดแล้วก็ยกองศาที่90ค่ะเจอส่วนเกินมาตัดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านขวานะครับค่ะในส่วนของด้านขวาค่ะน่าจะจิตมาแค่ค อาจารย์เสียงเงียบใช่ไหมอาจารย์เสียงเบาหรือเปล่าอาจารย์ต้องดังกว่านี้นิดนึงนะฮะพอเราได้ส่วนของข้างหน้าแล้วนะคะทีนี้เราจะไปตัดในส่วนข้างหลังและส่วนที่เหลือค่ะคุยกับลูกค้าเลยค่ะว่าลูกค้าต้องการความยาวระดับไหนถามว่าเรากำหนดให้ลูกค้าเองได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรากำหนดตัดสั้นไปมันแก้ไม่ได้ใช่ค่ะให้ลูกค้าเห็นความยาวได้เลยค่ะว่าลูกค้าต้องการความยาวระดับไหนวันนี้เราจะเป็นลักษณะมุกค่ะหยิบมาเลยค่ะหยิบผมเลี้ยนหน้าตาหนึ่งเส้นนางแบบพูดได้นะครับ นางแบบเยี่ยมมากเลยอ่ะวันนี้นางแบบมาจากดังนำอุ้ยมาไกลด้วยนะมาไกลจะตัดแล้วเนี่ยรีบตัดต้องทำเวลาตรงนี้นี่เป็นวันนึงนี่ที่ร้านตัดผมนี่ตัดทรงยูนาบีเยอะไหมพี่ตู่ก็พอสมควรเลยค่ะพอๆกับทรงเวนดี้เลยตอนนี้เวนดี้กับตัวของยูนาบีเนี่ยมาเยอะจริงใช่มาเยอะจริงเหมาะสำหรับคนหน้าแบบไหนบ้างครับของคุณจริงจริงแล้วพี่ว่าหนังได้ทุกสไตล์นะคะหนังได้ทุกสไตล์สีถ้าสมร่างลูกค้าเซ็ตผมอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถตัดได้ค่ะแล้วมันเป็นทรงที่ดูแลง่ายๆค่ะเพราะว่ามันไม่มีความทำเนียของผมอ่ะมันจะเป็นผมแบบไล่ตามธรรมชาติเวลาไม่เซ็ตผมมันก็จะดูเป็นธรรมชาติกว่าทีนี้เราจะมาทำการยกผมหรือไล่ผมนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือว่าจากสูงสุดจุดสูงสุดของศีรษะค่ะเราจะแบ่งมาหลังใบหูนะคะเราจะเก็บส่วนหน้าไว้แล้วค่ะสิ่งที่พี่ตู่เลือกทำข้างหน้าต่อเนี่ยค่ะทำให้เรื่องของข้างหน้าเราไม่เยอะเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเราสามารถเลือกทำจุดไหนก่อนก็ได้วันนี้ที่พี่ถูกได้จะสอนก็คือว่า1ตัดฐานไปด้วยแล้วก็ยกไล่ไปด้วยเลยเราจะไม่ตัดผมให้เท่ากันทั้งหัวฉะนั้นในเวลาเรื่องของการทำผมนะคะเราเริ่มวิธีไหนในการทำงานก็ได้จะเริ่มต้นตรงไหนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วการจบงานนะคะมันจะต้องเป็นเป้าหมายที่เราต้องการใกล้เคียงมากที่สุดกับแบบที่ลูกค้าต้องการใช่ค่ะต
ตอนนี้ใน Facebook ของ Bubble Brain เนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณที่ 10,000 กว่าคนครับพี่ตู่ขอบคุณมากเลยค่ะ ยิ่งกว่าสุดยิ่งกว่าสุดตายอีกเลยล่ะฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ค่ะก็คือจะเริ่มไลฟ์ทุกวันพุธเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็จะมีแบบผมเรื่อยๆเลยค่ะสลับกับซาลอนแล้วก็แนวสตรีทนะคะแนวสตรีทเป็นยังไงก็คือว่ามีลักษณะของผู้หญิงที่ดูลุคคูลแล้วก็เท่ไม่เน้นความหวานเท่าไหร่แต่เน้นความเท่ค่ะจะหาได้ตามพวกฮาราจูกุครับใช่จะเป็นเพราะว่าตอนนี้ค่ะจะมีกลุ่มลูกค้าบางคนนะคะน้องๆผู้หญิงค่ะที่มาตัดกับพี่ค่ะจะเป็นสไตล์ฮาราจูกุตัดสั้นเยอะมากตัดสั้นเยอะมากหรือว่าตัดในแนวของแบบว่าฮิปฮอปเท่ๆหน่อยนะคะซึ่งจะเหมาะกับลูกบางทีบาร์เบอร์น้องอยากตัดผมสไตล์แบบจริงๆเนี่ยบางคนหลังๆนี่ตัดสไตล์ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะพี่ตู่อันนี้พี่ตุ๊กก็จะแบ่งครึ่งนะคะเวลาไม่รู้จะไปฝั่งไหนดีเวลาทำงานเราก็จะแบ่งสัดส่วนการทำงานนะคะลักษณะของการแบ่งที่อยู่ด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะเราจะแบ่งเป็นจุดนี้ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะคะการแบ่งผมจุดของเส้นผมก็มีส่วนสำคัญในการทำงานนะคะทำให้เราได้สัดส่วนผมที่ชัดเจนไปทางไหนดีคะทางไหนดีพี่พยายามที่จะทำแบบว่าให้ทุกคนเห็นได้ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดตั้งตามพี่พูดได้นะคุณแม็กบอกว่าสวัสดีตอนเที่ยงค่ะอาจารย์ตู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยห่างหายกันไปนานเพราะว่าพี่ตุ่มไปได้ไลฟ์สดมาประมาณ2เดือนได้ใช่ไหมค่ะตั้งแต่เปิดตอนให้เปิดการทำผมค่ะคือลูกค้าก็ทุกวันเลยแล้วก็ลักษณะของการทำงานคือเข้าใจว่าทุกคนก็ยุ่งหมดนะคะตั้งแต่เปิดร้านมาก็คือไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยอันนี้ก็ต้องดับชั่วโมงนี้ค่ะไว้แล้วค่ะเพราะว่าต้องตั้งโปรแกรมไว้เลยว่าจะต้องไลฟ์ทุกวันพุธใช่ต้องล็อกคิวไว้เลยสำหรับวันพุธใครว่างหรือว่าใครหยุดงานนะครับก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดผ่านสำหรับไลฟ์อะค่ะคือสำหรับน้องๆที่ไม่เจอเลยหรือสนใจหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการตัดผมอะค่ะพี่ก็พยายามที่จะอธิบายหรือว่าเป็นแนวทางในการทำงานแต่คนไหนที่เป็นช่างแล้วค่ะก็สามารถเข้ามาดูได้แลกเปลี่ยนการทำงานกันค่ะการทำงานไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยู่ที่แนวของการทำงานนะคะสามารถเอาไปดูแล้วก็เอาไปอัดแอบกันได้อย่างที่พี่ตุ๋มบอกนะคะการไล่ผมวันนี้ที่ตุ๋มตัดคำยาวเสร็จพี่ตุ๋มจะไล่ผมไปด้วยนะคะในการไล่ผมอย่างเงี้ยค่ะโทษนะครับพี่ตุ๋มหันอีกนิดถึงได้ไหมโอเคครับทำงานทีละฝั่งก็ได้ค่ะเราเห็นมุมไหมคะที่เราตัดทำผมความยาวของลูกค้าไว้แล้วค่ะพี่ตุ๋มจะยกผมขึ้นมาที่15องศานะคะเล็กน้อยค่ะทำไมถึงต้องยก15องศาไปตัวเพื่อให้ผมเกิดการไล่เบาๆนะคะที่ปลายเห็นไหมคะใช้มุมที่เราหาไว้เป็นตัวกำหนดแล้วก็ตัดค่ะยกองศาเลยนะคะแล้ววันนี้องศาที่ใช้ในการไล่นะคะพี่ตู่ใช้องศาในแนวนอนนะคะการตัดผมอะค่ะมี2ในการไล่ผมอะค่ะจะมีอยู่2แนวคือแนวตั้งกับแนวนอนนะคะเราต้องสังเกตว่างาน2งานนี้เกิดตัดมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างตัดผมในแนวตั้งและแนวนอนวันนี้ทรงยูนาเบียค่ะต้องการผอมๆฉะนั้นเราจะเลือกใช้ในแนวนอนในการตัดแต่ถ้าเป็นแนวตั้งมันจะมีการไล่สูงขึ้นมาฉะนั้นเราไล่จากมุมผมเลยค่ะเป็นตัวกำหนดที่องศา15องศานะคะยกเบาก็จะไปเจอมุมนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือข้างหลังก็จะมนๆนิดนึงค่ะในส่วนของชั้นที่2นะคะเราก็จะยกขึ้นมาที่15องศาอีกนะคะ15องศาโดยใช้ฐานแรกก็จะเป็น30องศาการแบ่งผมนี่ต้องหนาบางขนาดไหนครับพี่ตุ๊กคือจริงๆมันจะมีจุดแบ่งของมันนะคะในรูปศีรษะค่ะมันจะมีจุดของมันว่าจุดไททอยจุดแบ็คพอยต์แล้วก็จุดขวัญเราแบ่งตามจุดของผมเลยค่ะซึ่งมันจะทำงานง่ายกว่ามันจะทำงานได้ง่ายกว่าเ
ถ้าลูกค้าผมหนานะคะเราก็สามารถแบ่งชั้นได้อีกถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าถ้าลูกค้าผมหนาแล้วก็แบ่งชั้นผมได้อีกจุดแรกก็คือหลังกระดูกหูเนี่ยค่ะหลังใบหูเนี่ยค่ะเป็นฐานแรกนะคะยกผมขึ้นมา15องศาเห็นไหมคะค่ะไอ้ส่วนนี้เราจะยกผมที่30องศานะคะโดยใช้ฐานแรกค่ะเป็นเกณฑ์ยก15องศาเหมือนกันนะคะ30แล้วค่ะอ๋อ30แล้วครับใช่ค่ะเราตามไปค่ะเราก็จะใช้ฐานแรกเป็นเกณฑ์แล้วค่ะไม่ต้องรวบฐานแรกมาก็ได้นะคะผมลักษณะแบบนี้จะเป็นชั้นๆแล้วค่ะทุกครั้งที่เราหวีผมนะคะตัดผมแล้วหวีผมอะค่ะสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นไกด์ไลน์นะคะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นในส่วนของชั้นต่อไปนะคะที่เราจะแบ่งออกมาส่วนนี้เห็นไหมคะทุกสัดส่วนก็มาเจอจุดขวางพอดีค่ะชั้นนี้เราจะยกที่45องศานะคะจะเป็นลักษณะของแนวนอนทำงานให้ง่ายๆนะคะก็คือช่องไหนฝั่งไหนที่เรายังไม่ทำอะค่ะภาพหลังไหนก็ได้ค่ะแบ่งเป็นสับเป็นส่วนไปจะทำงานง่ายเราจะไม่ใช้ช่อล่างมาเป็นเกณฑ์แล้วนะคะเพราะเราต้องการให้ผมไล่เป็นชั้นๆค่ะเราก็ใช้ช่อ30นะคะเป็นตัวกำหนดแล้วก็ยกผมขึ้นมาตัดที่45องศาค่ะเจอไกด์ไลน์ไหมคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะตัดตามไกด์ไลน์ตรง30ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไกด์ไลน์ใช่ไหมคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าตัดผมแค่ตัดช่อนะคะเอาเกณฑ์ช่อนี้ไปเป็นเกณฑ์ช่อนนี้ค่ะถ้าน้องคนไหนเคยเรียนแบบพี่นาค่ะจะไม่เคยเจอพี่ตัดผมในแนวนอนนะคะส่วนใหญ่จะตัดผมในแนวชันลักษณะของการดึงผมนะคะในส่วนด้านข้างก็ต้องดึงกลับมานะคะอย่าดึงไปแบบนี้ไม่งั้นตรงส่วนนี้จะหายค่ะดึงผมกลับมานะคะเดินใกล้ไล่ตัดตามใกล้ไล่เลยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของแกลไลน์เท่าไหร่ครับกี่องศา45จะเป็นการไล่ชั้นๆนี่ค่ะเอาชั้น45ตัวนั้นจะเป็นเกณฑ์ชั้น45ค่ะThank you.
นิดนึงนะหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงอาจารย์เลยอาจารย์เสียงอาจารย์เริ่มไปค่ะเริ่มพุ่มพำแล้วอาจารย์พุ่มพำแล้วค่ะคือในส่วนของตรงนี้ค่ะเราจะเห็นแล้วค่ะว่าผมมันมีการไล่แล้วค่ะเห็นไหมคะมันขึ้นมาเป็นชั้นถามว่าพี่ตู่มันต่างกับการตัดในแนวตั้งยังไงคะคืออย่างที่พี่บอกค่ะว่าถ้าในผมของแนวตั้งตัดได้ไหมตัดได้แต่จะผมจะมีการสไลด์อย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วของทรงของวินาทีค่ะเขาจะเป็นลักษณะของลูกผมที่อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีความคล้องมาค่ะต่อไปเราจะไปทำในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างที่เราแบ่งไว้นะคะทั้งสองฝั่งเราแบ่งไว้ทั้งสองฝั่งนั่นคือก็แบ่งเส้นทแยงเลยค่ะด้านข้างเราจะมาแบ่งเส้นทแยงก่อนนะคะเพื่อทำให้เกิดผมเราจะสไลด์ผมนะคะอย่างที่พี่ตู่บอกค่ะว่าที่เราไปตัดข้างหน้ามาก่อนนะคะมันก็เลยทำให้เราทำงานได้ง่ายเห็นไหมคะเราก็แค่ว่าหวีผมทีนี้หัวใจของการทำงานในส่วนด้านข้างอะค่ะเราเห็นรอยแบ่งไหมคะให้เราหวีผมตามรอยแบ่งเลยค่ะกำหนดความยาวด้านข้างเลยค่ะหวีผมตามรอยแบ่งนะคะยกผมออกมาค่ะที่45องศาตัดตามแนวแบ่งเลยค่ะเห็นไหมคะแต่เราจะไม่เชื่อมในส่วนของด้านหน้าที่เราเคยตัดเราจะไม่เชื่อมในส่วนของด้านหน้าค่ะลักษณะของการหวีนะคะหวีผมจากรอยแบ่งค่ะเวลาหวีผมให้ใช้ด้านเรียบนะคะผมจะได้เรียบเรียงเส้นค่ะนี่ค่ะในส่วนท้องด้านหน้าค่ะต่อไปในชั้นที่2ค่ะเก็บส่วนนี้ไว้นะคะในส่วนของชั้นที่2ค่ะเราก็จะมีการยกผมขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะกี่องศาครับพี่ตู่จากฐานตะกี้นะคะก็คือยกขึ้นมาก็จะเป็น30องศาเหมือนกับช่วงชั้นที่2ที่เราตัดไว้ใช่ค่ะเสียงเบามากอาจารย์ต้องเลิกพึมพำได้แล้วนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือยกฐานที่2ขึ้นมาเลยค่ะเราก็จะเห็นไกด์ไลน์ก็ตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะตัดเหมือนช่อแรกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่มีการยกผมโดยยกผมช่อแรกมาเป็นเกณฑ์นะคะหัวใจสำคัญนะคะหวีมาจากโคนนะคะแล้วก็ขนานกับรอยแบ่งนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของผมที่สายชัดเจนค่ะในส่วนข้อสุดท้ายนะคะเป็นส่วนที่สำคัญเลยค่ะที่จะทำให้ผมเกิดความทุยนะคะครับนั่นคือการที่เอาช่อที่สองนะคะมาเป็นเกณฑ์แล้วก็หวีผมไปส่วนด้านหน้าเลยค่ะหวีมาให้หมดเลยนะคะในส่วนของช่อบนขาอาจจะยกที่90องศา90องศาเพื่อให้ผมเกิดความคล่องนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะแอดมินต้องมูฟเก่งแค่ไหนก่อนอาจารย์ไม่ต้องหมุนรอบอาจารย์อาจารย์หมุนรอบทิศบังหมดเลยวิธีการหวีนะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้คือหัวใจของมูฟคัทเลยค่ะคือองศาที่90ในส่วนของด้านบนนะคะฉะนั้นที่เราเห็นใน TikTok อ่ะค่ะที่เขาลวกผมตัดกันแหละค่ะแต่ในส่วนเนี้ยที่มันจะแตกต่างกันในส่วนของด้านหน้าใช่ค่ะในส่วนของด้านหน้าเพราะว่าถ้าเราไปรวบตัดหมดเหมือนในติ๊กต็อกค่ะข้างหน้ามันจะสั้นมากทีนี้ค่ะในส่วนนี้ค่ะมีผมขึ้นมาค่ะเราจะเจอไกด์ไลน์เห็นไหมคะที่เราตัดไว้เห็นไหมจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเก็บส่วนของฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะทำการเช็คช่อผมแล้วค่ะอ
เก็บมุมของผมแล้วนะคะอันนี้คือเอาด้านหน้ากับด้านหลังมาเชื่อมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราจะเก็บมุมแล้วค่ะแต่กี้เราเชื่อมไปแล้วในส่วนของที่เราใช้จุดนี้ใช่ไหมที่เราใช้จุดนี้ใช่ไหมคะที่เชื่อมไปด้านหน้าทีนี้เราจะมาเก็บมุมแล้วค่ะโดยใช้มุมด้านหน้าเป็นตัวกำหนดนะคะเดี๋ยวพี่หวีให้ดูนะคะจะเห็นเลยว่ามุมข้างหน้าโผล่มาอย่างไรมุมนี้เราจะยกองศาที่90นะคะ90ในที่นี้คือ90ตั้งฉากกับพื้นค่ะสิ่งที่เห็นคืออะไรคะมีเกินมาทีหน่อยเก็บไปค่ะเราจะไม่มีการรวบผมนะคะหรือว่ารวบผมตัดช่อเช็คช่อเดียวแบบนี้นะคะในทรงนี้เราจะปล่อยขาล่างไว้ค่ะเราจะตัดผมเป็นชั้นๆนะคะให้เช็คชั้นที่2ค่ะผมที่ได้ออกมาจะเป็นชั้นๆแล้วก็มีความพองนะคะอันนี้ถึงชั้นที่2แล้วก็จะตัดเหมือนชั้นแรกเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นส่วนเกินมาเห็นไหมคะระหว่างส่วนสั้นในข้างล่างกับส่วนสั้นของข้างบนค่ะส่วนที่เกินมาก็คือตัดออกไปในส่วนสุดท้ายนะคะของผังฝาด้านบนค่ะถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะช่องสุดท้ายแล้วเก็บมุมเหมือนเดิมเลยค่ะทำไมเราต้องเก็บเส้นแหย่งคะก็คือว่าพอเรากำหนดนี้อย่างนี้ค่ะมีข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวผมก็จะพองลงมาแล้วก็มาไล่ข้างหลังนะลักษณะของเส้นแบ่งในการตัดผมนะคะเราจะเห็นว่ามีลักษณะของเส้นแบ่งในการตัดผมหลายเส้นฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าในแต่ละเส้นนะคะเราทำเพื่อให้เกิดงานแบบไหนขึ้นมาถ้าเก็บในแนวตั้งได้ไหมบางทีมันก็ไม่ใช่ทรงอะค่ะลักษณะนี้ก็หนีไปเลยนะคะให้ไปรับกับส่วนของด้านหน้าค่ะช่อบนก็คือจะเอียงมาด้านหน้าเล็กน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการหน้าสั้นหลังยาวนะคะอันนี้เอียงประมาณกี่องศาคะตามมุมของผมเลยค่ะเห็นไหมคะเจอจุดสั้นกับจุดสั้นเจอกันส่วนที่เกิดมาก็คือตัดออกไปเลยค่ะนี่เรามาหวีดูนะคะผมจะต้องหวีให้ตกตามธรรมชาติของเขานะคะเวลาตัดเสร็จแล้วเราถึงจะเห็นทรงนะคะนี่คือส่วนที่เราตัดไปเริ่มเห็นทรงหรือยังคะนะคะผมเขาก็จะพองแล้วก็ไล่มาพองตรงนี้ผมเขาจะไม่ใช่ทรงที่พองเท่ากันหมดนะคือถ้าลักษณะของการแบ่งเฉียงหรือตะกี้ส้นมาค่ะคือศพผมมันจะพองเท่ากันหมดแต่นี่คือเราลักษณะใช้เส้นทะยานแบ่งฉะนั้นผมก็คือตรงนี้พองแล้วก็พองแล้วก็มาพองข้างหน้าค่ะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของฝั่งซ้ายแล้วค่ะถ้าใครดูไม่ทันในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะลองทบทวนไปฝั่งซ้ายใหม่อันนี้ฝั่งนี้ก็จะแบ่งทะแยงเป็นสามส่วนเหมือนเดิมนะคะใช่เป็นสามส่วนเหมือนเดิมเลยค่ะเราต้องดูฝั่งไหนดีฝั่งนี้ละกันพี่ตุ๊กก็คือหมุนรอบทิศเลยไม่เราอดอยู่ฝั่งไหนก่อนฝั่งไหนก่อนค่ะแล้วก็คือหวีผมเลยค่ะทุกครั้งอย่างที่พี่บอกนะคะว่าเส้นแบ่งของผมอะค่ะมีส่วนนะคะเป็นด้วย
ตามแนวแบ่งเลยค่ะล่าสุดใครจะพันแล้วระวังใส่ใครพันตัวนี้นะคะตามแนวแบ่งเลยค่ะหัวใจสำคัญเลยนะคะหวีผมตามแนวแบ่งค่ะตรงข้ามแนวแบ่งนะคะถ้าภาษาช่างจริงๆเขาจะเรียกว่าลักษณะการหวีแบบทีทูคัตติ้งอะค่ะตรงรูปเนี่ยรูปอันเนี้ยโอ๊ยนั่งแบบหลับหรือยังอันนี้เราเป็นคนเลือกทรงเองไหมเนี่ยมาให้ไม่ต้องจัดแจงค่ะค่ะแล้วทีนี้ในชั้นที่สองนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใช้เกณฑ์ของชั้นแรกนะคะผมอาจจะติดนิดหน่อยนะคะเนื่องจากมีไฮไลท์มาค่ะแบบเราก็ทำสีมาผ่านสะบักแล้วภูมิลบมาเยอะเช่นกันหนักหนาสาหัสจริงค่ะยกผมขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของชั้นที่สองค่ะลักษณะของการทำงานก็ไม่ยากเลยนะคะคือมองแนวแบ่งไว้ค่ะแล้วก็หวีตามแนวแบ่งค่ะตัดผมตามแนวแบ่งเลยค่ะเจอไกด์ไลน์ก็ตัดค่ะเราจะเห็นมุมเราจะเห็นมุมของผมตามธรรมชาติของผมเลยค่ะบางทีสับช่างตัวนี้เขาจะเรียกว่าหวีผมแบบทีทูพาร์ติ้งอะค่ะเป็นตัวทีขนาดกับรอยแบ่งอะค่ะตอนนี้ส่วนสุดท้ายแล้วค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะข้อสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือหวีมาในส่วนของด้านหน้าค่ะยกขึ้นมาที่90องศานะคะอยากรู้มากเลยในเพจ Bubble Brain เนี่ยใครสนใจทำสีมาไลฟ์สอนทำสีถ้าใครสนใจกดหนึ่งให้หน่อยครับผมเดี๋ยวจะรู้ว่าสนใจหรือเปล่าสวัสดีคุณประสิทธิ์ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยค่ะแล้วเราก็ยกองศามานะคะที่90องศาที่บอกค่ะแล้วก็ตัดขอเสียงดังอีกนิดนึงครับค่ะ เริ่มไม่มีการถามก็จะมีความเงียบขึ้นไปทีละสเต็ปผมมันจะติดนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์อ่ะพี่ตู่ต้องหมุนนางแบบค่ะพี่ตู่ต้องหมุนนางแบบแล้วอ่ะใช่พอออกนอกเฟรมออกนอกเฟรมแล้วค่ะตอนนี้นี่แหละคือเราตัดเสร็จแล้วนะส่งง่ายไหมอันนี้เราจะได้แล้วก็เราก็จะไปเก็บในส่วนรายละเอียดแล้วค่ะที่ใช้เทคนิคในการตัดแต่งทรงแล้วค่ะต้องบอกว่าง่ายไหมก่อนคือจริงๆต้องจำเรื่ององศาที่เราตัดให้แม่นถึงเราจะตัดได้ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ค่ะก็จะใช้องศาที่90ค่ะแล้วเราอย่าลืมนะคะเก็บส่วนด้านข้างด้วยระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะอย่างที่พี่บอกยกผมที่มาที่90องศาผมที่ไล่ด้วย90องศาค่ะมันจะมีความเป็นเลเยอร์ความเป็นไล่ส่วนที่ชัดกว่าเห็นไหมคะจะมีส่วนที่สั้นกับยาวส่วนที่ยาวมาก็ตัดออกไปค่ะในส่วนของชั้นที่2ในส่วนของชั้นที่2ทำไมเกิดอะไรขึ้นมาดูยืนดูเฉยๆให้กำลังใจไงอันนี้คือจะเป็นในส่วนของอะไรครับเราเหมือนไม่ได้ไลท์นานอ่ะอืดยังไงก็ไม่รู้แบตเตอรี่ไม่แรงไม่ค่อยเด็ดไม่ค่อยแรงหน่อยไม่ค่อยแรงนานทีเพราะว่าห่างหายประมาณ2เป็น2เดือนใช่เครื่องอาจจะไม่ค่อยฟิตนะฮะแล้วก็เราก็จะเจอส่วนที่เห็นไหมคะง่ายเลยเจอส่วนสั้นกับส่วนสั้นส่วนไหนยาวมาก็ตัดทีค่ะแล้วในส่วนข้อสุดท้ายของด้านบนนะคะทีนี้การตัดผมแบบนี้ค่ะคืออยู่ที่ทรงด้วยนะคะเราจะไปสไลด์กับทรงทั่วไปได้ไหมถ้าเราไปตัดลูกค้าบางทีลูกค้าไม่ชอบนะคะเพราะว่าผมมันจะเป็นแบบมันเป็นชันๆนะคะมันต้องอยู่ที่ทรงด้วยนะเวลาเราคุยกับลูกค้าเรื่องการถูกกันลูกค้าเอาแบบทรงมาให้ดูอะค่ะการตัดผมนะคะมันมีหลายแบบหลายวิธีในการทำงานแต่ว่าถ้าเรารู้หลักวิธีการทำงานได้หลายแบบนั่นคือข้อได้เปรียบของเราเวลาลูกค้าเอาแบบหรือเอางานมาให้เราดูอะค่ะเราสามารถอ่านงานได้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ใกล้เคียงกับความต้องการของเขา
หัวใจหลักของทรงนี้มีอะไรบ้างคะพี่หัวใจหลักจริงๆแล้วของทรงยูนาบีเลยนะคะคือกิมมิคช่อหน้าละค่ะอย่างที่พี่บอกที่จะมีความแตกต่างใช่ที่จะมีความแตกต่างกับบุ๊กคัดทั่วๆไปอะค่ะเขาจะมีช่วงหนึ่งเขาจะมีช่วงนี้ที่เขาอะจะมีช่วงข้างหน้าค่ะที่เขาดูลักษณะว่าตรงนี้ข้างในจะสั้นแล้วตรงนี้จะยาวไรค่ะอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมมั้งครับตอบยากเลยเราก็จะทำการเป่าผมนะคะเพื่อให้เห็นทรงที่ชัดเจนแล้วเราก็จะเก็บในส่วนรายละเอียดแล้วค่ะในการตัดแต่งทรงแล้วนะคะจริงๆผมเนี้ยค่ะคือง่ายๆที่สรุปให้ง่ายๆเลยค่ะคือตัดผมส่วนนั้นง่ายที่สุดแล้วในการแต่งเป็นสามเหลี่ยมค่ะมาจนถึงจุดหน้าหมูนะคะหลังจากนั้นเราแบ่งช่อตรงนี้ค่ะเป็นช่อที่1เพื่อกำหนดความยาวถ้าลูกค้าต้องการหน้ามาซีทรูอะค่ะเราก็สามารถเอาสั้นได้ที่จมูกแต่ลูกค้ารีเควสต์มาว่าไม่ต้องการหน้ามาฉะนั้นพี่ก็เลยกำหนดความยาวที่8จมูกในส่วนของชั้นที่2อะค่ะเราก็กำหนดความยาวที่ค้างหลังจากนั้นเชื่อมผมโดยวิธีการรักษาผมด้านข้างไว้ก็คือตัดแบบโอเวอร์ไดเรกต์ถือไปที่ทางตรงข้ามในองศาที่90ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คที่45แล้วก็ที่0องศาทำหนึ่งที่สองข้างเลยค่ะส่วนในช่อสุดท้ายที่เราเหลือไว้อะค่ะเราจะมาทำการยกที่90องศาแต่ไม่มีการเชื่อมผมระหว่างช่อนี้กับช่อนี้นี่คือกิมมิคของทรงยูนาบีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากที่มีการรวบผมมาตัดด้านหน้ารวบมาตัดด้านหน้าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้เราไปตัดความยาวที่ลูกค้าต้องการอันนี้พี่ชวนทรงให้นะคะ1ให้เราไปตัดความยาวที่ลูกค้าต้องการเสร็จในขาแรกค่ะพอเราตัดได้ที่ลูกค้าต้องการเสร็จในส่วนของขาแรกค่ะยกเลยค่ะที่15องศาหลังจากนั้นในส่วนชั้นที่2ใช้ขาแรกที่15องศาค่ะเป็นเกณฑ์ยกขึ้นมาก็จะกลายเป็น30องศาในส่วนชั้นที่3นะคะก็คือใช้ส่วนชั้นที่30เป็นเกณฑ์ค่ะเราก็จะได้ตรงนี้คือ15องศาก็เป็น45องศาฉะนั้นเราใช้15แรก30ที่3ที่2ก็เป็น30 3ที่3ก็เป็น45แล้วหลังจากนั้นส่วนข้างบนนะคะเราก็ยกที่45โดยใช้ฐานที่45ในส่วนที่3เป็นเกณฑ์ทันมั้ยคะหลังจากนั้นแล้วพอเราได้ส่วนนี้เราก็ไปในส่วนด้านข้างแบ่งเส้นทแยงก็คือวิธีการหัวใจสำคัญของด้านข้างคือเราแบ่งเส้นทแยงใช่มั้ยคะลักษณะของการหวีผมต้องหวีในลักษณะของเส้นทแยงขนานกับรอยแดงก็จะได้แนวสไลด์ก็เหมือนกันกับข้างหลังเลยค่ะฐานแรกยก15ฐาน2ก็คือใช้ช่อที่2ก็เป็น30แล้วก็ฐานบนก็คือหัวใจสำคัญก็คือต้องยก90ขึ้นไปในส่วนของด้านหน้าหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเก็บมุมทันยะที่จะทำการเป่าเช็คตรงนี้ขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการใดผมเนาะในระหว่างนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับช่วงที่เป็นโควิดอยู่ใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็มีน้องมาเรียนที่จะสอนที่เรียนต่างๆที่จะแยกประเด็นได้เลยค่ะว่าหนึ่งแบบแบบไหนก็แตกต่างของการแบบก็ลักษณะการเป็นคนเ
สำหรับใครนะครับที่อยากมาเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ตู่นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลได้นะคือตรงนี้ค่ะพี่จะสอนแบบในกลุ่มไม่เยอะแล้วค่ะพี่จะสอนจำนวนจำกัดเพราะว่าพี่จะได้ดูแลในเรื่องของงานดักนะคะคือพี่จะสอนทุกอย่างเลยการทำงานด้วยในไลน์เราจะไม่ลบไลน์นะครับสามารถดูย้อนหลังได้เลยครับในสองช่องทางก็คือในเพจ Facebook Avenger นะครับกับตัวบับเบิ้ลไทยต่อไปแล้วทำไมต่อครับพี่ตุ๋มครับพี่ตุ๋มได้ขอได้ก่อนใช่ไหมผมแล้วค่ะเช็คส่งแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะมาเก็บรายละเอียดกันเก็บส่งเดี๋ยวขออนุญาตให้มีผู้ช่วยในการเป่าผมนะคะได้ผมนะคะขอเชิญน้องโอเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เข้ากล้องมาพอสมควรวันนี้ต้องเปิดตัวกันค่ะต่อกันนานต่อกันนานต่อกันใช่งั้นเดี๋ยวพี่จะเก็บในส่วนของได้ค่าน้ำโอใจข้างหลังได้วันนี้เราใช้แปรงตัวไหนครับวันนี้เราใช้เป็นตัวแปรงของบาร์บาเรียนตัวนี้ครับหรือว่าวาเลนเต้ค่ะวาเลนเต้วาเลนเต้แปรงตัวนี้ดียังไงคะอาจารย์ตุ๋คือได้การสอบเขาค่ะก็มีที่ที่ผ่าแล้วก็ลักษณะของตัวแปรงค่ะด้านจะยาวทำให้เราเก็บงานได้ง่ายความร้อนนุ่มก็จะง่ายขึ้นก็คือแปรงตัวนี้สามารถเก็บผมได้เยอะกว่าก็สามารถได้ร้อนนุ่มได้ร้อนนุ่มดูไม่ได้ว่าเอาไปใดพาราก็ได้ใช้พาราก็ได
ความรู้ใหม่ๆให้ตลอดเลยเริ่มจากต้นจากตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าเปลี่ยนใจลูกค้าเปลี่ยนใจอยากตัดหน้ามาก็ตัดได้ค่ะใช้ส่วนสามเหลี่ยมระหว่างหางคิ้วหัวคิ้วทั้งสองข้างนะคะตัดหน้ามาแล้วก็เชื่อมเข้าตรงนี้พอแล้วก็เลือกมาปล่อยเล็กๆปล่อยสีถูแล้วก็ตัดมาถึงแค่หัวคิ้วแต่ว่าเนี่ยค่ะคือลักษณะของผมที่พี่บอกมันจะมีเลเยอร์ของมันอยู่ทีนี้แบบที่เรียกประการเก็บรายละเอียดเพิ่มแล้วคุณฮาน่าบอกว่ามีสอนตัดผมชายไหมคะมีค่ะที่นี่ค่ะติดตามในเพจของสนใจก็คือในเพจของ Bubble Bean เหรอคะใช่สามารถติดตามที่เพจ Bubble Bean ได้เลยนะคะเพราะว่าก็จะมีสอนตัดผมชายเรื่อยๆใช่ค่ะก็จะมีไลฟ์สดสอนตัดเรื่อยๆเลยค่ะคุณยาวลีบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะตอนนี้อย่างที่พี่ตู่บอกนะคะเรามีโปรเจกต์ที่จะสอนน้องๆบาร์เบอร์นะคะที่อยากตัดผมผู้หญิงนะคะแต่ว่าจะเป็นแนวสตรีทที่พี่ตู่กำลังทำโปรเจกต์อยู่นะคะนั่นคือให้น้องๆเลือกทรงมาเลยค่ะเช่นมันจะมีทรงบุ๊คคลาสทรงมูเลตหรือทรงบ็อกทูยหรือทรงเขาเรียกว่าคลาสคือทรงแนวสตรีทนะคะพี่เด็กผู้หญิงที่เขาอยากตัดผมอ่ะแต่เขาก็ไม่อยากเข้าซาลอนนะเขาอยากไปตัดร้านผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามได้ทางเพจของ Bubble Bean เลยค่ะว่าเราจะมีคอร์สระยะสั้น1วัน2ทรงกับคอร์สระยะยาวคือตั้งแต่ไล่ผมยาวทรงบุ๊คคัทไปจนถึงทรงพิกซี่คัทเลยค่ะก็สอบถามได้ทางเพจ Bubble Bean เลยค่ะใครสนใจนะคะสอนตัดผมก็จะมีที่เพจ Bubble Bean หรือว่าเพจ Angel นะคะกี่1วัน2ทรงใช่ไหมคะพี่ตู่ที่ขอจำนวนคนเรียนนะคะเราก็จะจำกัดไม่เกิน7คนนะคะถ้าใครสนใจอะค่ะคือลองติดต่อสอบถามเข้ามาค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูแลอย่างทั่วถึงในการทำงานก็คืออาจารย์จะรับคอร์สหนึ่งแค่1วัน7คนนะคะรับไม่เยอะเพราะว่าจะได้สอนแบบทั่วถึงเลย
ันไหมไม่รู้สึกกดดันเลยอันนี้พี่ตู่ให้ดูตรงข้างก่อนนะคะเห็นไหมคะลักษณะของผมคือเกิดความพองเลยเหรออ่ะมาดูข้างหลังนะคะทำกันละทำเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของผมคือจะไล่สั้นไปหาความพองของข้างหลังนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนในรายละเอียดของผมแล้วนะคะเริ่มจากข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะทีนี้เราจะเก็บมุมบนแล้วค่ะเก็บตัวแหลมของผมอะค่ะเวลาเราตัดผมสไลด์อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมุมแหลมอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราจะเก็บมุมของผมก่อนนะคะในการเท็กเจอร์เก็บมุมนะคะองศาที่เราใช้นะคุณคือ90ขนาดกับกระโหลกศีรษะค่ะเพื่อลบมุมของผมนะคะถามว่าทำไมพี่ไม่ไปเก็บตอนเกียร์หนึ่งสำหรับเราเก็บก็ได้ค่ะตอนเกียร์แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาดังนั้นเวลาเราเก็บรายละเอียดเทคเจอร์ของผมอะค่ะเราสามารถเก็บตอนนี้ได้เลยค่ะเก็บเลยค่ะแล้วสำหรับน้องๆค่ะที่แบบว่ายังไม่ชำนาญนะคะถ้าเราไปเก็บตอนเสียค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะหายนะคะรีควอยเข้าไปลึกๆเลยค่ะลักษณะของการลงกรรไกรนะคะในเรื่องของเทคนิคอะค่ะให้ระวังนิดนึงอะค่ะกรรไกรต้อง90องศาขนาดจากเส้นผมจริงๆนะคะลักษณะผมที่ไล่เห็นไหมคะจะมีลักษณะของโค้งลงมาเสียบปลายเบาๆเลยค่ะที่ใช้กรรไกรตัวเดียวนะคะแต่ถ้าน้องคนไหนไม่ถนัดเราก็สามารถใช้กรรปางได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะทรงไหนที่จะสอนเทคนิควิธีการใช้กรรปางค่ะเห็นไหมคะเห็นอะไรไหมคะผมเกิดอะไรขึ้นมีความพองผมพันพองขึ้นมาค่ะแต่ว่าข้างหลังจะพองต่ำข้างๆก็จะพองสูงไล่กันหนาแบบตรงค่ะเก็บแบบนี้ให้ทั่วเลยนะคะให้คิดภาพเป็นแผงหมาป่าตรงคอหมาป่าใช่ไหมพี่โดเห็นภาพเห็นภาพเก็บมุมบนเลยนะคะผมมีเรียบเรียงเส้นนะคะในการลงเทคนิคเวลาลงเทคนิคอย่าให้ผมเป็นก้อนนะคะทีนี้เนื่องจากผมลูกค้าค่ะเป็นผมเยอะอยู่แล้วที่จะไม่เน้นความพองโดยการที่ไปมีช่อในหรือว่าตัดช่อในนะคะนอกจากผมลูกค้าเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะที่ว่าสามารถทำได้เพราะว่ามันจะทำให้ผมดูเยอะขึ้นแต่ถ้าที่เราไปดันผมที่ผมอีกเขาก็จะพองสวยใสฉะนั้นเทคนิคอะค่ะเราต้องเลือกใช้กับสภาพผมลูกค้าจริงๆนะคะเก็บไปเลยนะคะเก็บผมตอนเปียกกับตอนแห้งต่างกันไหมคะอาจารย์อ๋อในลักษณะของเทคนิคแล้วค่ะอย่าไปเก็บตอนเปียกนะคะให้เก็บตอนแห้งค่ะเทคนิคเพราะว่าหนึ่งความยาวของผมทุกอย่างของผมอยู่แล้วค่ะรูปทรงของผมอยู่แล้วการใช้การเก็บเทคนิคในผมแห้งค่ะหนึ่งเนื้อผมมันแตกแล้วมันไม่เป็นก้อนฉะนั้นเราสามารถเลือกจุดที่เราจะลงเทคนิคได้ค่ะมันจะเห็นชัดมันจะเห็นชัดค่ะคุณน้อยบอกว่าเสียงเบามากค่ะอาจารย์เดี๋ยวคราวหน้าจะติดไมค์แล้วค่ะติดไมค์แล้วก็ติดลำโพงด้วยใช่ต่อไปอาจารย์คราวหน้าต้องติดไมค์แล้วก็ติดลำโพงนะคะกระซิบไม่ได้แล้วนะคราวหน้าจะกระซิบไม่ได้แล้วได้ยินเสียงถึงลมหายใจเลยทีเดียวทีนี้น้ำหนักของการลงนะคะในหนึ่งช่อเราไม่จำเป็นต้องลงครั้งเดียวเราดูแค่ว่าใช้ความรู้สึกของเราอะค่ะเป็นตัวกำหนดว่าเขาเบาหรือยังถ้าเขายังไม่เบาเราก็สามารถเช็คความเบาของเขาได้ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งของแต่ละคนแหละเป็นความรู้สึกของแต่ละคนเนาะลายเซ็นลายเซ็นใช่วิธีการทำงานนะคะหนึ่งเหมือนกันทุกคนทำงานได้เหมือนกันหมดแต่สุดท้ายแล้วการจบงานเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือผมลูกค้าเริ่มเบาขึ้นเกลี่ยกันเลยค่ะฟันปลาใช้ก็ได้นะคะฟันปลาใช้ก็ได้ก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีการใช้ก็สวยเหมือนกันค่ะแต่ก็อย่าหนักมือจนเกินไปทุกอย่างเลยค่ะของเรื่องของการทำผมอะค่ะมันมีเรื่องของน้ำหมักมืออะค่ะเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วในการทำงานนะคะเหมือนการลงเทคนิคเหมือนกันนะคะลงน้ำหนักเบาน้ำหนักหนักเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานคุณแฮมบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตูสวยขึ้นนะคะใครมีพี่มีสวยหรอพี่มีสวยหรอ
มีสวยขึ้นด้วยเหรอพี่มีด้วยเหรอเดี๋ยวนิยามนี้พี่ไม่เคยมีนะไม่เคยได้ยินคำนี้มานานมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คิดถึงกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทีนี้เดี๋ยวในส่วนของข้างหน้าเดี๋ยวเรามาเก็บแต่ว่านี่ค่ะที่ให้น้องๆดูค่ะผมมันเริ่มทำไมนะคะเบาแล้วก็ไล่จากสั้นไปหายาวเก็บข้างนี้เลยค่ะเวลาทำงานนะคะจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกพี่ตู่หมุนมาทางนี้หน่อยนะคะอย่างที่พี่บอกค่ะในการทำงานแล้วค่ะตัดผมเปียกค่ะถ้าเรารู้หลักความรู้หลักในนี้ที่คือวิธีการแบ่งวิธีองศาหรือการยกที่เหลือคือเราตัดผมเปียกจริงๆแล้วไม่เกิน 15-20 นาทีที่เหลือเราก็มาใช้เวลาในการตกแต่งนะคะ texture เก็บรายละเอียดเทคนิคในการตกแต่งของผมมีหลายแบบนะคะแต่วันนี้คือที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายก็แค่ว่าเก็บปลายผมให้เบาเฉยๆค่ะความจริงพี่ตู่ตัดผมทรงเนี้ยไวนะแต่ด้วยความที่เราต้องอธิบายด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องยืดเวลานิดนึงแต่พี่ตัดผมช้าได้หรอมีนะมีค่ะมีแล้วแต่ทรงตอนนี้เราก็เก็บมุมเลยอะค่ะในจังหวะนี้นะคะเราก็เช็คผมได้ค่ะตรงช่วงไหนที่เรามีความรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคค่ะเราก็เช็คเชิงเก็บไปด้วยได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะขณะที่เช็คเชิงอย่าลืมนะคะว่าทรงมันจะต้องเป็นยังไงไม่ใช่เจอส่วนไหนเกินมาแล้วปิดปากนะคะจริงๆแล้วมันก็คือทรงของมันนะคะฉะนั้นเรื่องแผ่นเช็คเชิงอะค่ะหรือเก็บมาในรายละเอียดค่ะน้องๆต้องระวังนิดนึงพอเป่าผมเสร็จแล้วแล้วมาเท็กเชอร์เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องเท็กเชอร์ประมาณเท่าไหร่กี่องศาหมายถึงว่าถ้าเราตัดผมนะคะเราจะต้องรู้แล้วค่ะว่าทรงที่เราตัดอะเราตัดเปียกยังไงเรายกองศาอะไรเราใช้องศาอะไรแบ่งยังไงหรือว่าไงคะแบ่งยังไงก็เวลาเราเก็บเท็กเชอร์ในรายละเอียดค่ะเราก็ตามทรงตามองศาตามแบบของเราเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราทำปลายเขาอะค่ะหรือทำทรงเขาอะค่ะให้เบาลงก็คือถ้าตัดแบบไหนก็ให้เช็คแบบนั้นนะคะตามโครงผมเลยนั้นค่ะสักครู่นะคะขออนุญาตขอตัวมุมกล้องก่อนพี่ใช้กรรไกรของวาเลนเต้สีทอง6นิ้วนะคะตรงที่ว่า1ตัดก็ตัดก็ได้แล้วก็เท็กเจอร์ก็ดีค่ะเพราะว่าพี่บางทีพี่ตัดไปด้วยพี่เท็กเจอร์ไปด้วยอะค่ะเรื่องของกรรไกรอะค่ะเป็นความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าถนัดสั้นถนัดยาวไม่เหมือนกันพี่เป็นคนที่ถนัดเป็นแกนยาวอะชอบยาวๆหน่อยเยอะๆใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งบางทีที่ตัดผมก็คือที่เท็กเจอร์ไปด้วยเห็นได้ยิ่งกว่าใช่ค่ะเรามาดูผมอะค่ะเห็นไหมคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผมเริ่มคลองละใช่ไหมในส่วนของด้านหน้าคือนี่ตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือส่วนในด้านหน้าที่เราตัดไว้ค่ะเราจะมาเก็บในรายละเอียดของผมด้านหน้าเราค่ะหยิบผมขึ้นมานะคะแล้วก็ทำปลายให้เบาๆค่ะเก็บไปค่ะเห็นไหมคะผมก็จะมีความโค้งพยายามอย่าให้ผมเป็นขอบนะคะถ้าผมเป็นขอบก็คือการเก็บผมเข้าไปขนานผมขนานกรรไกรเข้าไปกับเส้นผมค่ะลบขอบของผมเลยค่ะตอนนี้ถ้าใครมีคำถามสามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานแล้วนะคะนั่นคือการจัดแต่งทรงวันนี้ทรงยูนาบีเราจะไม่ได้ม้วนแบบอย่างชัดเจนนะคะเราจะเน้นถึงความทุยความเป็นวอลลุ่มของผมแล้วก็ตรงช่วงปลายผมอะค่ะที่พิ้วๆอย่างเนี้ยค่ะคือจะเน้นให้มีความสลับเล็กน้อยเก็บข้าวผมเลยค่ะ
วัสดีครับคุณบอยแคมโบครับวันเดือนนี้ช่างตัดผมบาร์เบอร์นี่สนใจผมหญิงเยอะมากครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับร้านแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะแล้วนอกจากจะมีผมชายนะก็จะสาวทอมนี่ก็เข้าร้านบาร์เบอร์นะครับใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้ต้องการลุคคูลๆเท่ๆอะค่ะใช่ฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการตัดของสไตล์พวกนี้อีกแบบงานผู้หญิงกับงานบาร์เบอร์จะต่างกันที่ความหวานละค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นถ้างานสลอนจะเป็นงานหวานๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานผู้หญิงในสไตล์บาร์เบอร์เราเน้นความคูลแล้วก็ความเท่ะค่ะก็คือรายละเอียดไม่ต้องหวานขนาดนั้นใช่ค่ะไม่ต้องหวานขนาดนั้นแต่กรอบทรงรูปทรงจับชัดเจนกว่ากรอบเราจะไปเน้นกรอบทรงแต่ว่าเท็กเจอร์ก็จะอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับเท็กเจอร์ก็จะอีกแบบนึงโอเคพี่ตัวหันมาหน่อยได้ไหมครับหันเก้าอี้มาหน่อยโอเคหมุนเก้าอี้ได้ไหมโอเคเนี่ยค่ะฉะนั้นเวลาเราทำงานนะคะเราต้องแยกหมวดของการทำงานให้ชัดเจนนะคะว่าหนึ่งถ้าน้องๆสนใจน้องบาร์เบอร์นะคะสนใจที่จะมาเรียนผมหญิงนะคะเขาถามว่าทำได้ไหมทำได้โดยไม่ต้องเน้นลูกหวานมากค่ะแต่เน้นขอบกรอบทรงหรือรูปทรงที่ชัดเจนเท่ๆคูลๆได้ค่ะเราเลยเรียกเขาว่าสตรีทใช่สตรีทค่ะมีความสตรีทมากขึ้นใช่แต่ว่าวันนี้เราพรีเซนต์ความเป็นเคป๊อปต่ออ่าวันนี้เรามีความเป็นเคป๊อปแต่ว่าสตรีทคัทเนี่ยกรอบทรงเดิมแต่ว่าเท็กเจอร์อีกแบบนึงใช่แล้วก็การเลเยอร์ก็อีกแบบนึงไม่ใช่วูฟคัทราคาใหญ่วันนี้เราเน้นวูฟคัทเคป๊อปแต่จริงๆวูฟคัทสตรีทพิมพ์เลยก็คือว่าจะแบบชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิงที่กล้ามากกว่านี้หรือว่าแบบว่าชอบแนวแบบนั้นนะคะสายเฟี้ยวสายเฟี้ยวใช่ค่ะแต่นี้นั่งแบบเราสายหวานเราก็เลยตัดแบบหวานๆให้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเจ๋งก็คือกรอบทรงเดิมใช่แต่ว่ามันประยุกต์ได้หลายแบบใช่ประยุกต์ได้หลายแบบคือวูฟคัทเหมือนกันแต่วูฟคัทอยู่ที่แบบไหนอะค่ะมันถ้าเป็นสาวๆแบบนี้น่ารักหวานๆอย่างเงี้ยค่ะให้ไปวูฟคัทแบบสตรีทคงไม่ได้เห็นบอกว่าน่ารักอย่างนี้นี่กินเหล้าดุนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบสตรีทอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ชอบหวานๆฉะนั้นที่นี่คือในโปรเจกต์ของเราคือเราก็จะเน้นในการสอนหนึ่งแยกไปเลยว่าคนมุมของสตรีทกับคนมุมของซาลอนหรือในการตัดผมอะค่ะพี่ก็จะแยกไปเลยว่าหมวดหมู่ของเกาหลีญี่ปุ่นหรือฮิปฮอปพวกสายฝรั่งที่แบบแรงๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นใครสนใจอะค่ะคือติดต่อได้ที่ inbox ได้เลย inbox ได้เลยค่ะช่วงนี้ผู้หญิงชอบเข้าร้านบาร์เบอร์ร้านผมมีลูกค้าผู้หญิงเข้าทุกวันนั่นแหละครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นในสไตล์ของสตรีทครับที่การเท็กเจอร์แบบเฟี้ยวๆนะไม่ใช่แบบสายหวานอย่างที่เราบอกใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้คือเขาก็ไม่อยากเข้าซาลอนไงเพราะเขากลัวเขาจะหวานเขาจะสวยเขาอยากได้แบบดูแบบคูลๆดีๆนะคะใช่เขาก็เลยต้องเข้าบาร์เบอร์เพราะว่าบาร์เบอร์ตอบโจทย์ได้ดีกว่าฉะนั้นน้องคนไหนค่ะในกลุ่มของบาร์เบอร์ค่ะที่จะสนใจในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็มูลค่าเพิ่มในการทำงานนะคะที่นี่เราก็จะ cover หมดเลยทั้งเรื่องของสีหรือเรื่องของดัดแล้วก็เรื่องของการตัดซอยอะค่ะที่บอกค่ะว่าเราแยกหมวดหมู่ให้เลยในการตัดผมก็รอดูโปรเจกต์เราไปเรื่อยๆค่ะรอดูเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วทองที่คอเป็นวูฟแล้วเป็นหมาป่าแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นหมาป่าตัวเมียดูหรือเปล่าไม่รู้อยู่ข้างหน้าด้วยเป็นจ่าฝูงด้วยการเลือกตาหม้อหมาป่าตัวเมียเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บทรงเบาๆนะคะใช้แบบตัวหนีให้ปลายสะบัดมีความแบบเบาๆไม่ต้องเน้นอะไรมากเห็นได้ชัดว่าพองขึ้นเลยนะพองเลยค่ะแล้วก็ลักษณะของการพองคือไม่ได้พองกลมเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหัวค่ะแต่ไล่จากพองจากข้างๆแล้วไปข้างหลังเนี่ยค่ะโอเคงั้นต้องให้โอ๊ตพี่กวนโอ๊ตพี่เจนเจนโค้ชโอ๊ตเข้ามาช่วยทำให้มันพองขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ค่ะโอเควันนี้โอ๊ตจะใช้ตัวหนีบเพื่อที่จะทำให้เกิดความพองถูกปะการตัดแต่งทรงจริงๆแล้วคือเราก็แค่นี้มันก็ง่ายหน้านิดนึงครับนางแบบถอดหน้ามีค่ะนางแบบน่ารักมากถอดแมสก็ได้ครับนางแบบนะถอดแมสได้ไหมไม่กล้าถอดแล้วไม่ได้ถอดเลยโอเคค่ะโอ๊ตเข้ามาโอ๊ตช่วยมีหน่อย
นี่ก็นี่คือพี่ตู่แล้วก็มีพี่น้องโอ๊ตนะครับพี่น้องโอ๊ตค่ะพี่น้องโอ๊ตมาช่วยทำศพโอเควันนี้พี่น้องโอ๊ตเป็นเขาเรียกว่าแฮนด์สไตลิสต์จะดีไซน์ยังไงบ้างครับผมก็อย่างก่อนนะครับก็คือต้องเรียนตามตรงเขาตัดเราจะไม่ม้วนแบบงั้นหันมาหน่อยได้มั้ยหันมาหน่อยได้มั้ยเราจะไม่ม้วนแบบสไตล์แบบหยิกมากเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วเมื่อเราไลฟ์2เดือนแล้วมันเป็นลองเลเยอร์เนาะเราจะม้วนเน็ตม้วนเนาะใช่แต่อันนี้คือเราจะเน้นลักษณะไปสะบัดออกนิดๆแล้วก็ข้างบนก็จะทุยๆตามรูปที่เราไล่ไว้อะค่ะโอเคดังนั้นพอเราตัดผมได้แล้วเราก็อยู่ที่วิธีการเซตทรงด้วยนะคะใช่นี่ก็เราจะสอนเซตทรงนะครับแบ่งเป็นฐานทรงฐานที่1วิธีการม้วนอันนี้ก็จะใช้ตัวหนีบของเรานั่นเองอ้าวยังไม่ใช่นี่คือทำอะไรอ่ะพี่โอ๊ตพี่น้องโอ๊ตช่วยอธิบายต่อเลยก็บีให้เรียงทรงก่อนเรียงเส้นก่อนหันมาฝั่งนี้หน่อยได้มั้ยครับม้วนมาอีกเนี่ยได้มั้ยโอเคพี่น้องโอ๊ตบีหน่อยนี่คือตัวหนีบที่เราเห็นในไลฟ์บ่อยๆใช่ครับโอเคม้วนก็ได้หยิบก็ได้ได้ต้องนับ1นิดก็คือเราจะหนีบงุ้มอย่างนี้เหรอเดี๋ยวพอไปไว้ด้านหน้ามันก็จะสะบัดโดยออโต้ของมันครับอ๋ออันนี้มือม้วนผมประจำร้านค่ะเป็นผมสวยมากนี่ก็คือเป็นความจริงเราใส่นางงามนะใส่นางงามเราใส่นางงามความปังในรุ่นที่หนึ่งความปังที่หนึ่งใช่ครับต่อไปชั้นที่สองอันนี้คือชั้นสองดูง่ายมากเลยครับง่ายค่ะถ้าเราตัดได้ทรงแล้วอะค่ะเวลาเราม้วนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปตามทรงของเขาอะ อันนี้เราก็จะเริ่มมีความคล่องแล้วนะคะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะมาปรับปรุงทั้งเรื่องเสียงและสัญญาณภาพนะครับโอเคต้องติดลำโพงให้พี่ตู่แล้วนะครับได้พี่ตู่ค่อนข้างจะเสียงเบาเสียงเบามากนี่ก็คือหยิบอันเริ่มต้นกับความคล่องแล้วค่ะอย่างที่พี่บอกว่าวันนี้เราไล่องศาเป็นแนวนอนนะคะผมก็เลยไม่มีการสไลด์เยอะถ้าถามว่าไปสไลด์เยอะมันก็จะไม่ใช่ทรงมันนะคะฉะนั้นเวลาเราตัดผมอะค่ะเราต้องหนูด้วยค่ะว่ามุมหรือองศาที่เราไล่หรือแนวแบบที่เราตัดตรงอะค่ะอย่างนี้ในการดึงองศาของโอ้นนี่ต้องทำยังไงบ้างครับก็คือตามแนวที่เราตัดเลยตามแนวตามแนวครับทุกอย่างของการทำงานนะคะโอเคทิศทางเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะคือบางทีบางครั้งถ้าพี่ตู่เขาตัดได้ทรงแล้วแต่เราเซตคนละทรงอ่ะมันก็ไม่ใช่ทรงนั้นมันก็จะดูเหมือนเป็นอีกทรงเหมือนแบบช่างสองคนไม่ได้คุยกันวะใช่ไม่ได้กลุ่มไลน์คือเมื่อก่อนเคยให้พี่ตู่ตัดแล้วก็พี่ตู่ให้เราเซตอ่ะฮะคือเราก็เซตคนละแบบที่เขาตัดเขาก็ว่าคนละทรงกันพี่ว่าอันนี้ก็คือเราต้องศึกษาด้วยเหมือนกันเราต้องเข้าใจทรงก่อนถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะบางทีอะค่ะคือสำคัญที่สุดคือ reference ที่ลูกค้ามาให้เราอะค่ะตรงนี้นะคะคือความคาดหวังของลูกค้าคือเอ๊ะฉันเอาแบบมาให้ดูอะฉันอยากได้แบบนี้อะค่ะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าทำให้ใกล้เคียงที่สุด มันก็อยู่ที่การจบงานที่เซตส่งด้วยอะค่ะถ้าเราเซตส่งออกมาได้ใกล้เคียงอะค่ะก็ถือว่าลูกค้าก็แฮปปี้ไปอะค่ะคือทุกครั้งที่เราจะเซตส่งอะโอ๊ตจะถามทุกครั้งเลยนะว่าลูกค้ามีแบบแบบไหนให้ตัดเราก็จะเซตตามที่ลูกค้าให้ตามแล้วใช่การทำงานของเราที่นี่เนาะคือขอดูเลฟเฟลก่อนเลยเนาะตัดตามเลฟเฟลใช่ใช่ค่ะบางคนตัดตามเลฟไม่ได้บอกว่ามีทรงผมทรงเนี้ยตัดได้ทีเดียวคือจริงๆแล้วมันมันมีวิธีการดูมันมีวิธีการแกะใช่ไหมพี่มันมีจริงๆแล้วทั้งหมดนะคะมาจากหลักพื้นฐานของการตัดผมอะค่ะครับแล้วก็หนึ่งถ้าเราอ่านออกอะค่ะในแบบเลฟเฟลที่ลูกค้าเขาให้มาค่ะ มันจะทำให้เราอะค่ะไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะฉะนั้นเรื่องการทั้งหมดแล้วมันก็อยู่ของเรื่องของการหลักของการตัดผมอะค่ะย้ำง่ายๆก็คือเรื่องขององศาด้วยเรื่องขององศาด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการแบบเรขาคณิตใช่ค่ะเรื่องของการทำงานด้วยซึ่งแนะนำได้เนาะได้แนะนำได้ค่ะคือที่นี่ถ้าแบบว่าน้องๆคนไหนสนใจเรียนนะคะเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแนะนำอยู่แล้วเพื่อไปต่อยอดในการทำงานนะคะเห็นโอ๊ตแบบคราวนี้คือมีสะบัดมาทางขวามีทางซ้ายด้วยช่วงปลายผมตรงนี้ส่วนใหญ่โอ๊ตจะแบ่งเป็น2ส่วนซ้ายขวาโอ๊ตก็สะบัดเขาเพื่อให้ตรงนี้มันพองขึ้นนั่นก็เป็นทริคในการเซ็ตทรงแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะพี่ตู่เขามีการไล่ของมุมขัดที่ค่อนข้างด้านหลังยาวกว่า
ครับคราวหน้านี่ต้องอยากจะรู้จังเลยว่าคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 60,000 คนครับพี่ตู่ค่ะ 60,000 คนที่ว่าเนี่ยอยากจะดูผมทรงไหนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยพิมพ์มาบอกหน่อยอยากดูทรงไหนบ้างได้เลยค่ะหรือไปดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไหนมาแล้วก็เอ้ยอยากดูว่านางเอกคนนี้ตัดผมทรงไหนคือตอนนี้เขาก็ฮิต My Name อยู่นะMy name ก็ฮันโซฮีฮันโซฮีเหมือนกันแต่ว่าฮันโซฮีตัดผมสั้นแล้วนี่ไงคะพี่นี่คะฮันโซฮีใหม่นี่ตรงพี่เองนี่แหละตรงพี่เหรอพี่นะพี่พยายามคิดว่าตัวเองเป็นฮันโซฮีฮันโซฮีอยู่นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องของ Nevertheless ใช่ยูนาบีไปก่อนใช่ค่ะคนไหนอยากจะดูผมทรงไหนคอมเมนต์มาหน่อยจะได้ตรงใจนะจริงๆแล้วเนี่ยจริงใช่ค่ะลองดูนางแบบเรานะครับมาจากกลางน้ำครับฉีดวัคซีนยังครับนางแบบอันนี้จะสลายตัวนี้เราจะสลายเข้าตับสองเพราะเราต้องการครั้งหน้านี่ยังไงต่อครับพี่โอ๊ตก็ตรงนี้ไปนะตรงนี้คนละส่วนแล้วตรงนี้เราก็จะสลายใช่ค่ะจะมาบิดมาข้างหน้าปิดแก้มใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้ปิดแก้มใช่ค่ะทรงยูนาบีตรงนี้พี่ถึงบอกว่าอู้พัดเหมือนกันแต่ว่าอย่างอู้พัดของดีนาบีค่ะกิมมิคเขาอยู่ตรงข้างหน้าจะต่างกับรูปคัดของฝรั่งค่ะแล้วฝรั่งจะไม่ได้มีตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบเขาดูหวานหรือว่าเกาหลีเขาเรียกว่าปล่อยหวานนะคะปล่อยหวานใช่ค่ะสำหรับคนที่มีแก้มก็ตัดตรงนี้ได้เขาไม่ปิดแก้มพอดีเลยอย่างนั้นเนี่ยคือเห็นได้ชัดว่าถ้าหน้าถ้าใครมีการเป็นหน้าทรงสี่เหลี่ยมใช่ค่ะปิดการได้ใช่ค่ะใครเป็นหน้าวงกลมมีแก้มยุ้ยตุ้ยนุ้ยหน่อยก็ปิดแก้มได้ทรงยูนาบีตรงเนี้ยวูฟการเนี้ยเหมาะมากเหมือนตะกี้ที่พี่บอกน้องๆน้องๆไปอะค่ะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ข้างหน้านี้กับทรงยูนาบีก็ได้คือเอาหลักวิธีการไปยุ้ยใช้กับทรงที่เราสไลด์ในทุกๆวันก็ได้เพื่ออะไรเพื่อว่าปิดแก้มหรือว่าแก้ไขแก้มลูกค้าก็ได้ที่เราเคยคือว่าโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยคือกรอบทรงนี้แต่ด้านหน้าเนี่ยประยุกต์ได้หลายแบบใช่ประยุกต์ได้หลายแบบค่ะกรอบหน้าเนี่ยตรงแก้มหรือตรงหน้าม้าต่างๆเนี่ยก็จะมีเทคนิคได้หลายแบบใช่ค่ะมันเป็นลักษณะของเราประยุกต์ได้หลายแบบอย่างอันนี้ค่ะเงื่อนไขลูกค้าคือไม่ต้องการผมหน้าม้าซึ่งในแบบของวีดาบีคือมีหน้าม้าเราก็ต้องปรับตามความต้องการของลูกค้าค่ะประมาณก็จะเห็นว่าตอนแรกที่ก็เป็นผมยาวชื่อนะตอนนี้ก็เห็นว่าชัดเจนนะว่ามีเลเยอร์มีไอ้ความๆแล้วก็หน้าก็ติดกับพร้อมขนาดไหนก็ทำได้หมดทำได้หมดเลยค่ะนะคะลักษณะของการของเขาก็จะโค้งความพร้อมของผมอยู่ที่เครื่องหนีบด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะด้วยครับเพราะว่าถ้าดูให้ดูเครื่องหนีบหน่อยได้ไหมโอ๊ตให้ชูให้กล้องดูหน่อยว่ามันจะเป็นโค้งโมนแบบทวินวันใช่ครับแล้วมีสปริงแบบ2ชั้นวนล่างทำให้สามารถหนีบตรงได้ก็หนีบวนได้ใช่ค่ะมันจะไม่เป็นรอยหักในชอบผมด้วยหน้านี่ได้แล้วค่ะข้างหน้าก็จะเป็นเนี่ยมาละมาละเนี่ยปิดแก้มใช่คือความโค้งมนสวยแล้วก็ลูกค้าที่ผมเป็นเล็กบางๆนะคะสามารถตัดได้นะคะลูกค้าก็จะดูเนื้อผมเยอะขึ้นช่วยบิดมาฝั่งนี้ได้ไหมครับช่างพี่โอ๊ตครับเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าปลายจะบางถ้าตัดใหญ่ที่เราบอกว่าไม่ได้ไปลงเทคนิคที่ปลายเยอะคือหนึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้ากลัวคือถ้าไล่สูงหรือไล่ผมแล้วจะปลายบางไม่ต้องไปกลัวนะคะเราก็บอกลูกค้าไปเลยว่าโอเคเราสามารถไล่ได้โดยที่ยังมีเนื้อผมหรือความหนาที่ปลายก็คือลักษณะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับทุกคนดูเงียบมากตั้งใจอย่างดีตั้งใจมากเลยไม่มีออกสอบนะครับสามารถพิมพ์แซวกันมาได้คุณบอกว่าคุณบอยแคมป์ก็บอกรอเลยครับผมจะไปเรียนด้วยยินดีต้อนรับครับคุณบอยFC นะคะ FC ลูกกำลังน่ารักน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งลูกชายไปจีบนะครับเหมือนเดิมหวีให้เรียบแล้วก็หนีบหักข้อมือหน่อยหักข้อมือนิดเดียวครับกว่าที่จะเซตอย่างนี้ได้นี่ฝึกนานไหมครับความ
ความจริงมันต้องดูทรงด้วยครับว่าพี่ตู่เขาตัดทรงอะไรมาบางทีเหมือนพี่ตู่เขาให้เขาตัดเป็นดีมาแต่เราเซตคนละทรงก็เป็นคนละแบบนะจริงๆต้องดูซีรีส์เยอะๆเลยช่วงนี้ตั้งแต่มี Netflix มาชีวิตเราดีขึ้นเยอะใช่ไหมอัปเดตเทรนด์กันง่ายมากเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเราด้วยความที่มันมีทั้ง Netflix แล้วก็มี TikTok เพราะฉะนั้นเราก็สามารถอัปเดตเทรนด์ได้ค่อนข้างไวมากๆครับมีคนคอมเมนต์มาครับจากเสริมสวยจารุภาอาแคะนะครับตัดสวยตัดสวยมากค่ะค่ะขอบคุณมากตัดสวยแคะสวยค่ะคุณก็ทำได้คุณก็ทำได้นะเอาไปทำแล้วรับลูกค้าใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่บอกค่ะว่าประยุกต์ได้แต่ว่าตรงนี้พยายามอย่าไปตั้งซอยไรเพราะตั้งซอยไรปุ๊บมันจะเป็นปุ่มสไลด์ไร มันจะแบบความทุยมันจะไม่ใช่ลักษณะของมันจะไม่พองถึงขนาดนี้ค่ะดังนั้นการไล่ผมอะค่ะพี่บอกแล้วว่ามันไล่ได้สองทางคือแนวตั้งแบบนอนไหนเราหมุนทั้งหมดให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแมสออกซะหน่อยไหมครับก่อนนั่งแกะเอาแมสเอาแล้วครับแกะให้หน่อยแกะให้หน่อยโอเคตอนนี้ก็สีผมสวยมากที่นี่ก็สอนทำผมสอนทำสีกันนั่งแกะมาเลยค่ะเงยหน้านิดนึงโอเคอินพอร์ตจากโคเรียอินพอร์ตจากโคเรียใช่หมุนซะหน่อยพี่โอช่วยหมุนให้หน่อยนี่คือพี่ตู่ช่วยพรีเซนต์ทรงให้หน่อยนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าผมจะมีความพองอะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นก้อนอย่างนี้นะคะแล้วก็มาปลายบางเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของสั้นไปหายาวค่ะแล้วก็ความคุยของมันตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนแบบว่าแผงคอของหมาป่าที่แบบมีความคองแล้วตรงนี้ก็เป็นชั้นนะคะหมาป่าตัวนี้จ่าฝูงแน่นอนค่ะอันนี้พอเราด้านข้างเป็นไงบ้างครับช่วยพี่เซตด้านข้างด้านข้างค่ะอย่างที่พี่บอกของคันโซฮีนะคะเป็นอิมเมจที่ต่างจากคัททั่วไปจะเป็นที่ว่าจุดเด่นของคันโซฮีค่ะเวลาเขาทับฝูงค่ะสังเกตเขาจะมีตรงนี้ค่ะสั้นๆนิดนึงนี่แหละค่ะมาจากวิธีการของผมข้างหน้าเนี่ยค่ะเขาก็เลยกลายเป็นว่าทรงของฮันโซฮีเนี่ยค่ะมันจะมีตรงนี้ไว้นิดนึงแต่ถ้าบูคัททั่วไปคือถ้าเราสไลด์มันก็จะกลายเป็นผมสไลด์อะค่ะแล้วข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ามัดผมอะค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีปล่อยวางเขาก็จะมีปล่อยวางเลยค่ะอันนี้คำนวณให้เรียบร้อยคำนวณให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเขาเวลาลูกค้ามัดผมเขาก็จะดูหน้าเขาหวานขึ้นนะคะครับหลักๆว่าวิธีนี้คือปิดแก้มได้ด้วยปิดแก้มใช่หน้ากลมหน้าเหลี่ยมได้หมดใช่ค่ะถ้าสนใจเรียนต้องทำยังไงทักอินบ็อกซ์มาเลยครับค่ะและทีนี้ตัวนี้ก็เป็นแป้งตัวใหม่ของเรานะคะคือใช้ดีมากนุ่มหัวแล้วแบบพอดีกับรูปศีรษะเลยค่ะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะลักษณะของผมอะค่ะพอเราหวีไปแล้วหรือม้วนไปแล้วเราสามารถหวีได้หวีผมได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวอันนี้พอหวีผมเสร็จนะคะเราต้องเน้นความเป็นธรรมชาติค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่านี่ค่ะมันจะมีความผอมใส่น้ำมันนิดนึงค่ะอาร์เจนออยล์นะคะ okay. เพื่อรูปผมให้เกิดความเหนาที่ฝาดูกระจกนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือผมลูกค้าผอมมาเลยที่คือด้านหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหผอมนางพยาเรียบร้อยเนี่ยค่ะแล้วข้างหน้าคืออย่างที่พี่บอกค่ะเขาก็จะรับกับรูปหน้าพอดีเลยค่ะตัวหนีบ 1,300 บาทนะครับพร้อมส่งครับได้เลยค่ะนี่ก็คือโหดูสวยงามมากเลยคือมันไม่ต้องเซ็ตอะไรเยอะเลยไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะแล้วก็นี่ลักษณะของผมจะพร้อมอย่างนี้เหมาะสำหรับคนผมอยากโศกได้ไหมได้เลยค่ะสวยเลยคือผมอยากโศกไปได้เลยตื่นมาเป็นงี้เลยใช่ค่ะผมอยากโศกวูฟคัทก็เหมาะสำหรับคนอยากโศกนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแนวสตรีทอะค่ะลูกค้าอยากโศกผมอยากโศกมาน้องๆอยากตัดก็คุณตัดไปเลยแล้วผมเขาจะบอกว่าเป็นเส้นๆๆๆเหมือนแบบซาร่าไปเลยอะค่ะมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะการตัดผมนะคะถ้าเราตัดผมแล้วเข้ารูปทรงค่ะยังไงต่อให้ผมเป็นยังไงผมอยากโศกผมเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรผมเขาก็จะเข้าทรงของเขาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นคือผมลูกค้าก็จะมีความพองอย่างเงี้ยเราโดนทวิตเตอร์ทวิตเยอะมากค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็คือมาตัดผมทรงตามได้เรียบร้อยตามตกใจเหมือนกันค่ะตามทวิตเตอร์มาแบบไม่คิดว่าทวิตเตอร์จะมีที่คนขนาดนี้เพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้าบางคนที่เขาเป็นสายของเคป๊อปแล้วมาเจอกับน้องที่ร้านก็คือเคป๊อปก็เลยกลายเป็นว่าคุณสองไปเลยค่ะก็เลยโดนทวีตเรื่องของในการตัดผมสไตล์เคป๊อปอะค่ะเนี่ย
ี้ยค่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยทรงวินาบีฉะนั้นกิมมิคของวินาบีที่สำคัญคือชอบดีค่ะแล้วก็การไล่ผมที่ไม่ใช่ไล่ในแนวตั้งนะคะเพราะถ้าแนวตั้งปุ๊บผมมันจะไม่มีความของให้เห็นถึงขนาดนี้ค่ะโอเคนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ฮะโอเคฮะเข้าไปแบบสวยด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคอ่ะพี่ตู่ปิดไลฟ์หน่อยเสร็จแล้วเนาะเราจะมาไลฟ์กันบ่อยขนาดไหนครับผมก็คือต่อไปนี้คือโปรแกรมพี่น่าจะเป็นทุกวันพุธเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็พี่ก็จะดูทรงผมนะคะที่ทรงไหนที่น่าสนใจแล้วก็ทำงานไปใช้ได้จริงค่ะก็คือจะเอามานำเสนอแล้วก็หานางแบบนี่แหละค่ะตัดผมให้เห็นจริงๆเลยค่ะว่าเป็นประมาณไหนแล้วถ้าใครสนใจในงานของพี่ค่ะมันก็จะมีโปรเจกต์ของการสอนนะคะอย่างที่บอกค่ะเรื่องของการดัดแล้วก็ดัดผมผู้ชายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสัดสอนน้องๆบาร์เบอร์ผู้ชายที่ต้องการตัดผมหญิงในแนวสตรีทค่ะก็ไว้ติดตามกันครับใครได้นะคะอินบ็อกซ์ได้เราจะมาทุกวันพุธเที่ยงนะคะผมกินข้าวไปดูไปนะครับผมประมาณไลฟ์ประมาณชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ตรงผมยูนาบีพี่ตู่แล้วก็พี่โอ๊ตนะครับลากันไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำแบบยิ้มหน่อยได้ไหมครับ